สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายละเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำไก่หมักสมุนไพรหรือว่าไก่ย่างสมุนไพรนะคะสมุนไพรก็คือตะไคร้นะคะพี่น้องนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำไก่ย่างตะไคร้นะคะนี่ก็คือสมุนไพรอีกตัวหนึ่งของคนไทยเรานะคะนี่นะคะหลักสำคัญก็คือตะไคร้นะคะนำมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำเป็นหัวแหลมๆไว้นะคะแล้วก็หั่นเป็นหัวแฉกๆเหลี่ยมๆไว้นะคะเพราะว่าเราจะเอาเนื้อไก่มาเสียบกับตะไคร้นะคะนี่นะคะละเอียดก็ใช้เนื้อไก่เนื้อน่องติดสะโพกนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะละเอียดก็จะมาหั่นเนาะหั่นแล้วเขาก็จะมาหมักใส่กับตะไคร้นะคะตะไคร้ละเอียดก็จะสับให้ละเอียดนะคะหรือว่าโขลกนะคะโขลกและก็ตำนะคะตำหรือโขลกนะคะให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็เนื้อไก่ก็จะสับให้ละเอียดเหมือนกันนะคะละเอียดจะสับเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็สับให้ละเอียดแล้วก็จะหมักกับตะไคร้แล้วก็ผงปรุงรสนะคะเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะมะเขือเทศเราก็เอามาใช้กินเป็นเครื่องเคียงนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำไก่ย่างสมุนไพรหรือว่าไก่ย่างตะไคร้แซ่บๆหอมๆนะคะย่างบนเตากระทะไฟฟ้าของเรานี่แหละนะคะกระทะหมูย่างของเรานะคะเดี๋ยวมาดูมาชมไปติดตามชมไปกับยายนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะอร่อยแซ่บแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาสู่มาชมกันค่ะนะคะนี่พี่น้องง่ายเมนูสุขภาพนะคะค่ะนี่นะคะไก่ย่างละเอียดก็เอาไปสับแล้วนะคะสับหรือว่าบดให้ละเอียดแล้วนะคะต่อไปละเอียดก็จะมาใส่ตะไคร้ลงไปนะคะพี่น้องใส่ตะไคร้ลงไปนะคะอึ๊บนะคะนี่นะคะแล้วก็จะคลุกเคล้านะคะพี่น้องคลุกเคล้าหอมตะไคร้มากเลยนะคะคลุกเคล้าเนื้อไก่กับตะไคร้รวมกันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะมาปรุงนะพี่น้องเนาะนี่นะคะแล้วก็จะโอ้ข้างนอกฝนตกมากเลยนะคะฝนตกแรงด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาปรุงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะมาใส่ซีอิ๊วขาวนิดน้อยนะคะซีอิ๊วขาวนิดน้อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะพี่น้องนะคะผงปรุงรสนิดน้อยนะคะเรากะเอานะคะพี่น้องนะคะเราสามารถเติมได้นะคะถ้าเขายังไม่ได้รสชาติที่เราต้องการนะคะพี่น้องละเอียดใส่หนึ่งส่วนชาก่อนนะคะต้นชาแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปเราก็จะมาคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพี่น้องแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะหมักให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อประมาณ30นาทีนะคะเราถึงจะมาทำการปั้นให้เป็นก้อนเล็กๆแล้วก็เสียบบนสมุนไพรของเรานั่นก็คือตะไคร้นะคะเขาจะได้หอมตะไคร้นะคะในเนื้อไก่แล้วก็จะหอมจากเราที่เราเอาทำมาเป็นที่เสียบด้วยนะคะพี่น้องละเอียดก็จะหมักไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราเสียบต้นตะไคร้แล้วก็ย่างกันนะคะพี่น้องเนาะนี่นะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะหมักทิ้งไว้สักครู่หรือว่า30นาทีนะคะมาชมกันตอนที่เราย่างนะคะThank you.
ดีค่ะสวัสดีนะคะรายละเอียดมาแล้วนะคะพี่น้องมาเมื่อย่างหมูโอ้ยไม่ใช่หมูละเอียดไก่ละเอียดซับซ้อนตลอดเลยนะคะหัวมันไปก่อนความปากนะพี่น้องเนาะหัวสมองไปก่อนปากนะคะขออภัยนะคะที่พูดผิดนะคะก็มาย่างไก่สมุนไพรกันนะคะพี่น้องไก่สมุนไพรหรือว่าไก่ย่างตะไคร้นะคะเนื้อไก่ย่างตะไคร้นะคะพี่น้องนะคะมาขมานะคะเนี่ยพี่น้องกำลังจะสุกเลยนะคะนี่พี่น้องไฟขึ้นแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องหอมฉุยหอมฉุยเลยค่ะมากินไก่ย่างสมุนไพรหรือว่าไก่ย่างตะไคร้กับยายละเอียดค่ะนะคะเนื้อไก่พี่น้องนะคะเนื้อไก่กับละเอียดละเอียดแล้วก็มาย่างปรุงให้อร่อยอร่อยแล้วก็มาย่างสมุนไพรกันนะคะดีต่อสุขภาพนะคะพี่น้องนะคะยายเอียดก็จัดจานไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวมาดูมาชมตอนที่ยายย่างเสร็จนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะนี่นะคะพี่น้องกำลังจะสุกเลยนะคะหน้าตาดีมากเลยหอมฉุยตลบอบอวนบนบ้านเลยนะคะตอนนี้นะคะหอมตะไคร้มากเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูมาชมไปชิมกับยายนะคะนี่ค่ะกำลังจะสุกแล้วค่ะกำลังจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมมาชิมกับยายค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเนื้อไก่ย่างสมุนไพรของยายละเอียดเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากหอมตลบอบอวนบนบ้านเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกระดิ่งติ๊งนะพี่น้องเด้อนะคะพี่น้องมาชิมกับยายละเอียดค่ะเครื่องเคียงก็มีขิงนะคะพี่น้องขิงออนนะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็มะเขือเทศนะคะนี่นะพี่น้องมาชิมกับยายค่ะไก่สมุนไพรไก่ย่างสมุนไพรเนื้อไก่สมุนไพรกับยายละเอียดค่ะอร่อยมากพี่น้องหน้าตาดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะยังก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณ